ชีวิตสุดรันทดพ่อค้าของเก่าพลเมืองดีช่วยคนอื่นจนตัวเองเสียชีวิตสกายรีพอร์ตสำรวจการร่อนทองของชาวบ้านที่วังแก้วจังหวัดลำปางจับไม้พยุงกว่า36ล้านบาทในโกดังที่จังหวัดสมุทรปราการเจ้าสำนักสงฆ์ที่มหาสารคามปฏิเสธฆ่าช้างเอางาสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับข่าว3มิติอาทิตย์ที่5กุมภาพันธ์นะครับวันนี้เริ่มต้นด้วยเรื่องของพรรครักประเทศไทยนะครับหัวหน้าพรรคคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์นอกจากจะแฉคนอื่นหลายครั้งแล้วนะครับคราวนี้เปิดคลิปวิดีโอแฉลูกพรรคตัวเองครับที่กำลังพูดถึงการรับประโยชน์จากโครงการตัดถนนผ่านหน้าบ้านที่นครศรีธรรมราชนายชูวิทย์มองว่าเป็นพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตนายชูวิทย์เปิดแถลงข่าวยืนยันว่านายชัยวัฒน์ไกรฤกษ์ส.ส.พรรครักประเทศไทยได้แจ้งการลาออกจากตำแหน่งเลขาธิการพรรครักประเทศไทยตั้งแต่วันที่9มกราคมแล้วจากนั้นในวันที่11มกราคมนายชัยวัฒน์ก็ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคโดยลงลายมือชื่อตนเองท่ามกลางสักขีพยานคือกรรมการบริหารพรรคอีกหลายคนที่สำคัญมีการบันทึกภาพทั้งหมดเอาไว้ด้วยจึงถือเป็นการสิ้นสุดสมาชิกภาพส.ส.อย่างสมบูรณ์คือแกลาออกจากสมาชิกพรรคการลาออกจากสมาชิกพรรคก็มีผลถึงการออกจากส.ส.โดยปริยายตามรัฐธรรมนูญคุณชัยวัฒน์เป็นขั้นเป็นตอนคุณชัยวัฒน์ไม่ทำงานก็ลาออกจากเลขาธิการพรรคเมื่อผมต่อว่าวันนี้11เหตุการณ์ที่เกิดวันที่11แกก็น้อยใจมาเขียนใบลาออกจากสมาชิกพรรคผมอ้าวเสร็จหลังจากนั้นแกไปปรึกษาหารือกับใครแล้วมากลับมาบอกว่าไม่ออกแล้วผมยื่นให้กกต.ไปแล้วผมไม่ได้เล่นว่าวนะครับจะได้ชักเข้าชักออกพร้อมกันนี้ก็นำคลิปวิดีโอการสนทนาระหว่างนายชูวิทย์กับนายชัยวัฒน์มาเปิดเผยซึ่งมีเนื้อหาการพูดคุยถึงการจัดสรรงบประมาณของกรมทางหลวงชนบทเพื่อสร้างถนนผ่านบริเวณหน้าบ้านของนายชัยวัฒน์ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งนายชัยวัฒน์ได้ยอมรับว่าได้รับผลประโยชน์จากโครงการดังกล่าวนี้นายชูวิทย์มองว่าสาเหตุที่ทำให้นายชัยวัฒน์มีพฤติกรรมเปลี่ยนไปเนื่องจากนายชัยวัฒน์หวังจะลงสมัครส.ส.ในนามพรรคเพื่อไทยที่นครศรีธรรมราชในการเลือกตั้งครั้งหน้าก็พยายามเข้าหานายจตุพรพรหมพันธ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นคนบ้านเดียวกันกระทั่งไม่ยอมกลับมาช่วยงานพรรครักประเทศไทยอีกเลยส่วนที่ออกมาเปิดโปงวันนี้ไม่ได้ต้องการแบล็กเมย์นายชัยวัฒน์แต่เพื่อป้องกันตนเองปกป้องตัวเองและสมาชิกพรรคที่เหลือเพราะว่าไม่มีใครรู้เห็นกับพฤติกรรมดังกล่าวด้วยในวันพุธนี้จะนำข้อมูลทั้งหมดไปยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ให้ดำเนินการตรวจสอบต่อไปนายชัยวัฒน์ไกรฤกษ์อดีตเลขาธิการพรรครักประเทศไทยเดินทางเข้าแจ้งความที่สน.ดุสิตเพื่อดำเนินคดีกับนายชูวิทย์ในข้อหาหมิ่นประมาทหลังจากออกมาแฉว่านายชัยวัฒน์ใช้ตำแหน่งส.ส.ไปแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณและแจ้งความเท็จกับกกต.เกี่ยวกับสมาชิกภาพการเป็นส.ส.นายชัยวัฒน์ยังเปิดเผยด้วยว่ารู้จักกับนายชูวิทย์มาประมาณ35ปีแล้วเพราะเป็นเพื่อนสมัยเรียนเทพสิรินทร์รุ่น1921จึงขอเรียกร้องให้นายชูวิทย์หยุดพฤติกรรมกล่าวหาคนอื่นแต่ก็ไม่ได้รู้สึกวิตกกังวลกับการแฉของนายชูวิทย์เนื่องจากมีข้อมูลเพียงพอที่จะไปต่อสู้ในชั้นศาลถ้าได้กล่าวหาว่าผมไปยุ่งเกี่ยวกับงบประมาณของแผ่นดินนะครับทำให้ผมเสียหายผมก็ฝากถึงคุณชูวิทย์ว่าผมแสดงสปิริตลาออกจากเลขาธิการพรรคคุณต้องลาออกจากหัวหน้าพรรคด้วยดิผมกับคุณก่อตั้งพรรคมาด้วยกันพรรคนี้ไม่ใช่เป็นของคุณคนเดียวแล้วอย่างนี้เนี่ยถ้าคุณชูวิทย์ยังไม่หยุดในเรื่องของการให้สัมภาษณ์หรือแถลงข่าวเราจะดำเนินการไงหากกระทบกระเทือนถึงสิทธิของผมทำให้ผมเสียหายผมก็ขอใช้สิทธิทางศาลก็คือจะใช้ดำเนินการตามกฎหมายไปตามกฎหมายกลับไปฟังเสียงช่วงหนึ่งที่คุณชูวิทย์เอามาเปิดนะครับเป็นคลิปวิดีโอการสนทนาระหว่างคุณชูวิทย์กับคุณชัยวัฒน์เมื่อสักครู่เราว่าจะให้ฟังแล้วเทปมีปัญหานิดหนึ่งครับเอาข้อมูลมาลงพื้นที่บ้านหรือบ้าน
ผมไม่เชื่อผมไม่พูดมึงกำลังบอกว่าไอ้เนี่ยมึงเอาไปลงพื้นที่มึงเร็วด้วยความดี